วันนี้วันศุกร์รถติดแถวเจริญนครแน่นอนนะคะเพราะมีงานเปิดตัวไอคอนสยามห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุ่มงบกว่า 54,000 ล้านบาทนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนไทยและคนต่างชาติค่ะคุณอรปวีวงศ์วชิราของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเป็นภาพปลาท้ายข่าวของเราในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแต่คุณอรปวีบอกว่าภาพนี้ต้องดูจริงๆนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันหน่อย 54,000 กว่าล้านบาทในการสร้างทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะงานเปิดเนี้ย 1,000 ล้านบาทนะคะที่จะให้คนไทยประชาชนทั่วไปไปชมด้วยไปชมกันเลยค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่ไอคอนสยามค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะเน้นออกแบบทั้งภายในและภายนอกโดยถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะอย่างงานประติมากรรมที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างๆดิฉันนี้นะคะเป็นการนำดอกไม้ไทยทั้งกล้วยไม้ดาวเรืองบานไม่รู้โรยมาตกแต่งเพื่อให้คนที่มาในห้างแห่งนี้ได้ชมความงามของดอกไม้ไทยค่ะซึ่งนอกจากงานประติมากรรมและจิตรกรรมนี้แล้วนะคะยังมีผลงานอีกหลายร้อยชิ้นที่รังสรรค์มาจากศิลปินทั้งไทยและต่างชาติรวมกว่าพันชีวิตเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะร้านที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงไอคอนสยามนั่นก็คือ Apple Store ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี่เองค่ะนี่เป็นสาขาแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นสาขาที่2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจาก Apple Store แล้วนะคะที่นี่ยังมีห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะซึ่งถือเป็นสาขานอกประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดมี River Museum Bangkok พิพิธภัณฑ์มาตรฐานสากลแห่งแรกในไทยรวมถึงพื้นที่สุขสยามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของไทยทั้ง77จังหวัดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่ด้านหลังของดิฉันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดงานไอคอนสยามค่ะซึ่งจะมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ระการตานั่นก็คือการบินโดรน 1,500 ลำทะยานจากน่านน้ำสู่น่านฟ้าซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้โดรนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากการบินโดรนแล้วยังมีการแสดงอื่นๆที่ประชาชนทั่วไปสามารถมาชมได้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนห้างจะเปิดอย่างเป็นทางการและสมบูรณ์แบบในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ